ประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวธนพรโสมทองแดงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยภูมิลำเนาอำเภออุทัยจังหวัดอยุธยาดิฉันมีข้อหารือท่านประธานฝากไปยังกระทรวงวัฒนธรรมและกรมศิลปากรนะคะดิฉันได้รับร้องเรียนจากชาวบ้านชาวตำบลสวนพริกอำเภอเมืองจังหวัดพระนครอยุธยาและได้นำคณะได้ลงตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่าพเนียดคล้องช้างที่ฉันไปถึงเนี่ยภาพความทรงจำในอดีตที่ฉันเคยเห็นว่ามันมีหัวเสาตะลุงเนี่ยณปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วนะคะจากคำบอกเล่าของชาวบ้านนะคะหลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการบูรณะปรับปรุงพเนียดคล้องช้างนะคะหลังการปรับปรุงเนี่ยก็ยังอยู่ในสภาพเดิมนะคะแต่ครั้งล่าสุดเนี่ยทางกรมศิลป์น่ะได้รับงบประมาณจำนวนหนึ่งนะคะให้มาบูรณะพเนียดคล้องช้างช่วงระหว่างดำเนินการเนี่ยก็ได้มีการปิดล้อมรั้วซึ่งอาจจะเกรงว่าชาวบ้านจะไม่มีความปลอดภัยหลังจากนั้นพบว่าหัวเสาตะลุงปีกซ้ายของพเนียดคล้องช้างถูกตัดหัวไปนะคะชาวบ้านเนี่ยมีความเชื่อว่าหัวเสาตะลุงเนี่ยมีจิตวิญญาณบรรพบุรุษมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อคุ้มครองบ้านเมืองนะคะชาวบ้านวิงวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้รับผิดชอบเนี่ยนำหัวเสาตะลุงนี้กลับมาปรับปรุงไว้ที่เดิมอยู่คู่พเนียดคล้องช้างนะคะจากกรณีดังกล่าวนี้นะคะชาวบ้านชาวอำเภออยุธยาเอ้ยขออภัยค่ะจังหวัดอยุธยาเนี่ยได้ทำหนังสือร้องเรียนไปยังหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานนะคะดิฉันเองเนี่ยในนามผู้แทนของประชาชนและเป็นคนจังหวัดอยุธยาโดยกำเนิดเนี่ยขออนุญาตผ่านช่องทางสภาที่มีความเป็นธรรมต่อประชาชนขอให้ประธานเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเร่งแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนแล้วขอให้รักษาโบราณสถานรักษามรดกซึ่งเป็นประวัติศาสตร์เพื่อให้ลูกหลานได้มีความภาคภูมิใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับท่านต่อไปครับท่าน